ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิทรรศการ IT Museum Tour 360องศานะคะวันนี้พี่นกกับพี่ท็อปนะคะจะพาน้องๆไปเยี่ยมชมนิทรรศการที่จะปลุกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นะคะกับนิทรรศการ Lego Coding Space นะคะใน Lego Coding Space นี้จะมีอยู่4โซนการจัดแสดงด้วยกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะตามพี่นกเข้ามาเลยค่ะนิดนึงก่อนเล่นนะคะเราจะต้องทำความสะอาดมือของเราก่อนนะคะก่อนเข้านิทรรศการนะคะเมื่อเราทำความสะอาดมือของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่น้องจะได้เจออันแรกนะคะบ่อแรกเลยก็คือตัวไวบริกสีขาวนะคะหรือว่าตัวต่อเลโก้สีขาวของเรานี้ที่จะรอน้องๆอยู่นะคะที่จะเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆในการสร้างโครงสร้างเมืองเราจะใช้จินตนาการในการออกแบบเมืองของเรานะคะว่าในอนาคตเราอยากจะให้เมืองของเราเป็นยังไงนะคะเมื่อเราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถนำผลงานของตัวเองมาจัดแสดงได้นะคะใน Wall of Imagineering Imagination นะคะหรือว่ากำแพงแห่งจินตนาการแห่งนี้นะคะเมื่อเราใช้จินตนาการของเราในการออกแบบเมืองแล้วนะคะดร.เฮเลนแชร์แมนนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะจะถูกจุดประกายขึ้นจากความสงสัยและจินตนาการนำไปสู่การพัฒนาผ่านการเล่นและการทดลองนะคะเพื่อเป็นพลังผลักดันให้เราสู่การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของเราในอนาคตนะคะซึ่งทักษะเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาใช้ในการออกแบบชิ้นงานนะคะหรือว่าออกแบบของที่เราจะมาใช้งานได้จริงอย่างเช่นเครนตัวนี้นะคะเราจะต้องอาศัยจินตนาการและทักษะนะคะเพื่อที่เราจะมาออกแบบเครนที่จะมาช่วยเรายกของได้นะคะหรือแม้แต่รถดูคตินะคะคันเป็น10ล้านตรงนี้เราจะต้องอาศัยจินตนาการนำมาออกแบบนะคะว่าจะทำยังไงนะให้รถของเราจะสามารถใช้งานได้จริงนะคะซึ่งพี่นกจะมีสนามนะคะหรือว่าตัวที่จะให้น้องๆได้มาลองออกแบบรถของเรานะคะเพื่อที่จะสามารถเอาไปใช้งานได้จริงค่ะซึ่งน้องๆจะสามารถมาทดลองนะคะเล่นรถของเราได้ในโซน Learning by Doing นะคะในโซนนี้นะคะพี่นกจะมีสนามนะคะให้น้องๆได้ใช้จินตนาการในการออกแบบรถของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเอามาประลองความเร็วกันซึ่งในการออกแบบนั้นน้องๆสามารถตั้งโจทย์เองได้นะคะว่าจะให้รถของน้องๆไหลลงสนามได้อย่างเร็วหรือว่าช้านะคะโจทย์ของพี่นกวันนี้ก็คือเราจะออกแบบรถของเรายังไงนะคะให้ไหลลงสนามของเราได้ช้าที่สุดนะคะถ้าพร้อมกันแล้วลองกันเลยนะคะ1 2 3เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆรถของน้องๆเป็นอย่างที่น้องๆคิดไหมคะถ้ายังเดี๋ยวจะมาลองทดสอบกันอีกครั้งนึงนะคะว่ารถคันไหนจะไหลลงมาจากสนามช้าที่สุดนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะน้องๆจากรถของเราที่เราได้ลองออกแบบจากจินตนาการนะคะซึ่งการที่เราออกแบบและได้ทดลองแบบนี้นะคะเราก็จะมีสนามนะคะให้น้องๆได้ฝึกฝนทักษะการใช้ความคิดจินตนาการและการออกแบบแบบนี้นะคะทั้งระดับในและต่างประเทศนะคะไปกับโซน Challenge the Mission นะคะซึ่งในโซนนี้น้องๆจะได้เห็นภาพบรรยากาศในการแข่งขันหุ่นยนต์นะคะทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะพร้อมทั้งเรายังมีสนามจำลองนะคะที่น้องๆได้มาทดลองเล่นนะคะว่าการแข่งขันในสนามจริงนั้นบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นวันนี้พี่นกจะมีตัวอย่างนะคะการแข่งขันภารกิจนะคะที่จะพาน้องๆจากที่บ้านนะคะไปส่งที่พิพิธภัณฑ์ของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วลองกันเลยนะคะดูสิคะว่าภารกิจของเราวันนี้จะสำเร็จหรือไม่นะคะอันแรกนะคะตัวสีเขียวจะไปสู่พิพิธภัณฑ์ของเราได้หรือเปล่าลองดูกันนะคะอ
ภารกิจแรกนะคะตัวสีเขียวมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สำเร็จแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะพาไปชมป่าในพิพิธภัณฑ์บ้างก็ตามนะคะภารกิจที่2คนที่2จะสำเร็จไหมเอ่ยดูท่าจะไม่สำเร็จนะคะคนไม่ยอมมาด้วยนะคะถึงแม้ว่าภารกิจที่2เราจะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะคะน้องๆเพราะนี่ถือว่าเป็นการฝึกประสบการณ์ของน้องๆ นะคะซึ่งในการฝึกประสบการณ์นั้นเราก็จะมีทักษะหลายๆอย่างนะคะที่จะมาช่วยน้องๆในการพัฒนาทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบนะคะซึ่งที่น้องจะมีกิจกรรมนะคะแล้วก็ตัวของเล่นมากอีกมากมายนะคะที่ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกกันที่นี่นะคะกับกิจกรรม Innovation Studio ค่ะแต่กิจกรรม Innovation Studio นี้อยู่ที่ไหนนะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าน้องสนใจนะคะน้องๆสามารถตามพี่นกมาได้เลยค่ะด้านนี้ก็เป็นแค่น้ำจิ้มนะคะตัวอย่างกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะตามมากันห้องสตูดิโอเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็น Innovation Studio แห่งแรกในประเทศไทยนะคะที่จะมาช่วยน้องๆ นะคะในการฝึกการเป็นนวัตกรที่ดีนะคะแต่ว่าการเป็นนวัตกรที่ดีนั้นเราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างล่ะมาช่วยเรานะคะในการที่เราจะมาฝึกทักษะกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วทักษะในการเป็นนวัตกรที่ดีนั้นนะคะเราก็จะมีทักษะต่างๆมากมายนะคะที่จะมาช่วยส่งเสริมน้องๆแต่ทักษะที่พี่นกจะเน้นในวันนี้นะคะมันจะเป็นทักษะ 4C นะคะที่น้องๆจะต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ที่เราได้มาจาก Innovation ได้มาจากตัวนิทรรศการเมื่อกี้นะคะมาช่วยเรานะคะในการใช้วิเคราะห์ปัญหานะคะแล้วนำปัญหาที่เราได้นั้นมาใช้เป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะออกแบบวิธีการแก้ไขแล้วก็นำปัญหาที่เราได้นั้นมาสื่อสารให้กับเพื่อนๆของเราได้เข้าใจนะคะเพื่อที่เพื่อนๆของเรานั้นจะได้ช่วยกันหาวิธีแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายวิธีแล้วก็ตรงจุดนะคะซึ่งในเทศกาลซึ่งในกิจกรรมของเรานะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะคะที่เหมาะสมกับน้องๆแต่ละช่วงวัยนะคะน้องๆสามารถมาติดตามกิจกรรมได้จากตรงนี้เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่รอคอยน้องๆอยู่นะคะอันแรก Power Car หรือรถจอมพลังนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้เฟืองและล้อนะคะในการเคลื่อนที่นะคะฝึกทักษะแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขรถของน้องๆ นะคะเพื่อไปพิชิตภารกิจที่ท้าทายนะคะถัดมาวีดูพูลลิ่งนะคะน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคานและแรงสมดุล นะคะซึ่งตัววีดูพูลลิ่งนะคะหุ่นยนต์จะสามารถชักเขยื้อกันได้แล้วน้องๆจะได้ทดลองเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะผ่านตัวอุปกรณ์ไร้สายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับน้องท่านใดที่สนใจในเรื่องของหุ่นยนต์นะคะพี่นกก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหุ่นยนต์ให้น้องสามารถได้ลองเล่นนะคะซึ่งน้องๆจะสามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลยไปจนถึงการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆนะคะไปกับหลักสูตรตัว EV3 มอเตอร์นะคะที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัตินะคะหรือแม้แต่การใช้อันตราโซนิกเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็ฟลอร์ไลน์ที่จะเป็นโปรแกรมขั้นสูงที่น้องๆจะต้องใช้ตัวโปรแกรมแล้วก็ทักษะการคิดการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อที่จะมาพิชิตภารกิจของเราได้นะคะทีนี้เมื่อเรามีหลักสูตรต่างๆมากมายแล้วนะคะวันนี้พี่นกก็มีตัวอย่างกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้กับน้องๆได้ลองเล่นนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาลองเล่นรถจอมพลังหรือพาวเวอร์คาร์ของเรานั่นเองนะคะในตัวกิจกรรมนะคะพี่นกจะมีแบบตัวอย่างแบบนี้ให้กับน้องๆนะคะในการตอบเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปต่อรถกันเลยThank you.
นี่รถของเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอารถของเราไปทดลองที่สนามกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะสนามของเราเดี๋ยวนกเตรียมนิดนึงพี่นกมีกติกาเพิ่มเติมอยู่นิดนึงนะคะว่าเวลาที่รถวิ่งไปนะคะรถจะต้องไม่ตกแรมป์นะคะพร้อมกันหรือยังคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ1 2 3อื้อคันไหนจะถึงไวกว่ากันเป็นยังไงบ้างคะน้องๆในการใช้เฟืองและล้อของรถทัวร์คาร์ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าน้องๆท่านไหนสนใจนะคะน้องๆสามารถมาเล่นกิจกรรมกับพี่นกได้นะคะที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสามารถติดตามพี่นกได้ในช่องทางออนไลน์นะคะใน www.nsm.or.th หรือว่า Facebook Fanpage NSM Thailand นะคะวันนี้พี่นกกับพี่ท็อปขอลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ